人と話すのは随分久しぶりだから。僕の名前はエキドナ。強欲の魔女と、そう名乗った方が通りがいいかな。เมื่อคุณนั้นต้องไปต่างโลกพบอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่คุณนั้นคาดไม่ถึงก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะคาวิอนิเมะเองต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ลงคลิปโคตรน้อยเลยเพราะว่าอะไรน่ะเหรอครับผมเพราะว่าอะไรวะเพราะขี้เกียจไงคือมันขี้เกียจนะครับนี่คุณภูมิใจใช่ไหมวะผมล้อเล่นผมล้อเล่นนะครับคือว่าช่วงนี้งานเยอะมากเลยนะก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างว่างแล้วแหละมั้งทำไมรู้สึกว่าคอแห้งจังเลยอ่ะกินน้ำแป๊บนะครับอร่อยเฉยคือช่วงนี้เนี่ยอนิเมะเรื่องรีซีโร่ไม่ค่อยเป็นกระแสเลยครับคือแบบแต่ก่อนนี่แบบฮอตจัดลงมาทีนี่แบบตุ้มตามตุ้มตามประเด็นนั่นประเด็นนี่เยอะแยะซึ่งภาค2ที่ออกมาหลายคนนี่แบบเฮ้ยมันออกมาแล้วหรอวะตอนไหนวะเนี่ยซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าออกมาตอนไหนและคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวว่าเรื่องนี้สนุกมากแค่ไหนสำหรับรีซีโร่ซีซั่น2นะครับผมและถ้าใครไม่รู้จักเรื่องนี้ผมจะพูดเนื้อเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนเลยนะครับคือเรื่องราวของนัสกิซึบารุเด็กหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่อยู่ดีๆก็ไปต่างโลกเฉยเลยและหลังจากนั้นเขาก็พบว่าเขาน่ะมีพลังบางอย่างที่เมื่อตายเมื่อไหร่เวลาจะถูกย้อนกลับไปแม้จะตายไปกี่ครั้งก็ไม่ตายสักทีย้อนกลับไปหลายๆรอบเลยวนลูปอยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้นเรื่องราวเขาจะมานี่แหละครับผมซึ่งภาคแรกนั้นมีทั้งหมด25ตอนถ้าใครดูจบตอนแรกๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าวนลูปโคตรจะบ่อยดูไปดูมาเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยแต่พอดูไปดูมามันก็สนุกดีนั่นแหละเรื่องเนี้ยถ้ามันผ่านจุดนั้นได้นะตอนนี้ถึงตอนที่4นะผมถ้าผ่านจุดนั้นได้แสดงว่าคุณนั้นโคตรอดทนเลยถ้าไม่มีน้องเลมกับน้องเอมิเลียนต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เขาจะจืดชืดเลยนะครับแต่ว่าพระเอกเราเนี่ยก็มีเสน่ห์เหมือนกันถ้าดูมานานจะรู้พระเอกเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมแพ้และแม่งก็ตายเรื่อยๆเลยเยี่ยมจริงๆถ้าใครกำลังมองหาอนิเมะแนวพระเอกเทพเก่งๆต่างโลกเรื่องนี้คุณไม่ควรพลาดเลยกับเฮียแหละซึ่งเรื่องมีซีโร่เรื่องนี้ซึบารุเราเนี่ยโคตรจะง้องแง้งเลยตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรจะกากอะเอาจริงๆกากๆเลยการจะให้มีตายเกิดนี่แบบว่าเป็นให้คนธรรมดานี่แหละและพอมาภาค2ซึบารุนั้นเริ่มฉลาดขึ้นมานิดนึงพอภาคแรกแม่งตายรัวๆเลยภาค2เลยแบบว่าพอจับทางได้และพอมาภาค2นั้นเลมเป็นปลาตากแห้งเลยนอนแนบนิ่งเป็นเจ้าหญิงนิทราถามใครใครก็จำไม่ได้ใครคือเลมวะใครคือเลมซึ่งพวกตัวร้ายมหาบาปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอาตัวตนของเธอไปแม้แต่เอมิเลียนางเอกก็จำไม่ได้และพี่สาวของเธอแลมก็จำเธอไม่ได้เหมือนกันไอ้เหี้ยเสียงแหบในระหว่างทางที่ไปตามหาพวกมหาบาปซึบารุก็ได้ไปเจอกับแม่มดคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นแม่มดที่โคตรจะโหดเลยแบบว่าสกิลระดับโลกเลยนะครับผมนี่ก็โอเวอร์ลอดเลยโหดขึ้นต้องบอกเลยว่ากองโอ้ยแม่มดนั้นต้องแบบลุกเป็นไฟเลยอะครับคือแบบเธอโคตรจะน่ารักเลยคือบีบนางโคตรขี้เหงาเลยสงสัยไม่ได้คุยกับคนบ่อยก็เลยเหงาๆแบบนี้แหละโดยรวมภาค2แล้วผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะเหมือนเดิมกับภาคแรกแต่ว่าตัวละครเพิ่มมานิดนึงและพระเอกเราก็ไม่งงเหมือนแต่ก่อนแล้วมั้งผมจะบอกก่อนเลยว่าการดูรีซีโร่นั้นต้องใช้ความอดทนในช่วงแรกๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนแรกๆนั้นอาจจะแบบว่าปูเนื้อเรื่องมาแบบว่าโคตรนานเลยแล้วก็น่าเบื่อมากๆแต่พอดูไปดูมานานทีมันจะรู้สึกอินขึ้นมาเลยอะคือแบบงงจัดๆขนาดตัวประกอบอย่างพี่มาเฟียผมเขาเรียกพี่มาเฟียแล้วกันพ่อตัวละครนี้แม่งโคตรเถื่อนเลยคือพี่แกนี่แบบว่าเจอครั้งแรกจะรอพระเอกกูอยู่แล้วแต่พอรู้จักดีๆนั้นเขาก็ไม่ได้เลวเลยสำหรับใครที่ถามว่ารีซีโร่ภาค2นั้นควรดูต่อหรือเปล่าพี่ต้องบอกเลยว่าควรดูต่อเถอะนะอดทนตอนแรกเท่านั้นแหละตอนหลังๆเนี่ยสนุกแน่นอนครับแต่ถ้าใครทนไม่ได้ก็อย่ารอเลยเพราะว่าตอนแรกโคตรจะน่าเบื่อเลยอ่านกันไปเถอะซับครับผมอ่านกันไปเถอะตาแฉะเลยอะตัดไปสู่ช่วงคอมเมนต์คนดูรีวิวเรื่องรีซีโร่มาคนแรกกันเลยกับน้องไคเซอร์เกมเมอร์ภาคนี้เราทึกจะจัดเลยครับชุบทไปทางแม่มดค่อนข้างมากกับในเรื่องที่ทำให้มึนได้ทุกเวลาและเอาซึบารุมาฆ่าหนักกว่าเดิมอีก555โอเคครับน้องพี่คิดว่ามันก็งงจริงนั่นแหละครับผมงงจัดๆตอนแรกนี่แบบว่าตัวละครนี้มันเป็นใครวะมันเป็นใครวะโผล่มาแบบว่าโคตรจะงงเลยแต่อย่าลืมไปรีซีโร่ถ้าไม่งงก็ไม่ใช่เรื่องนี้อะครับมาถึงคนที่2กับน้องบางปอนมันงงเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็สนุกปนซึ้งไปอีกแบบสยองพอๆกับภาคหนึ่งเหลือจะน่ากลัวกว่าสำหรับพี่แล้วภาคแรกเนี่ยน่ากลัวภาค2อีกนะภาค2นี่แบบว่าดูฟุ้งฟิ้งกว่าเยอะเลยนะแต่เรื่องความซึ้งนี่แบบว่าให้ไปเลย2ภาคนะครับคนที่3น้องเซกิผมคิดว่าตัวร้ายพวกแม่มดโหดมากในภาคนี้ซึบารุซึบารุน้องจะสู้ได้หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าตัวร้ายของภาคนี้ภาค2เนี่ยค่อนข้างจะโหดจริงนะพลังนี่แบบว่าโอพีมากเลยแค่ไอ้แม่มดคนเดียวมันก็โหดเกินไปแล้วลืมบอกไปเธอชื่อว่าเอคิโดน่านะครับผมแต่ภาษาไทยนั้นอ่านว่าเอคิดน่าเฉยเลยโคตรเท่โอเคครับผมสำหรับคลิปการรีวิวหรือว่าการแนะนำให้ไปดูเรื่องนี้ก็จบลงไปเท่านี้แล้วกันก็คงไม่มีอะไรกันมากแล้วถ้าสำหรับใครอยากไปหาดูพี่คิดว่าควรไปหาดูได้เพราะว่าจะได้มีเรื่องราวมาเมาส์กันโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้ากับผมบ๊ายบาย